ผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเบาหน่อยเบาหน่อยเขาทำฉันนานก็ทำและทำแล้วไม่สวัสดีชาวแซมมิวสิกนะครับอยู่กับผม T-Biggest สาวเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้ออัดเพลงง่ายๆให้มีมิตินะครับจริงๆการอัดเพลงให้มีมิติครับณเวลาเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆนะครับจะเป็นการอัดดับเข้าไปหรือจะเป็นการประสานเสียงเข้าไปนะครับซึ่งวันเนี้ยผมจะเอาวิธีที่ง่ายที่สุดมานำเสนอนะครับโดยที่เราไม่ต้องประสานเสียงอะไรเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันและเพลงที่เราหยิบมาใช้วันนี้นะครับเป็นเพลงเลือดกรุ๊ปบีนะครับยังไงก็ขอยืมเจ้าของเพลงมาใช้ทำงานก่อนนะครับก็CR ไปยันเจ้าของเพลงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดนตรีที่เราทำขึ้นมานะครับโดยที่เราจะร้องท่อนพีฮุกนิดหน่อยแล้วก็จะเข้าสู่ท่อนฮุกนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเห็นว่าท่อนพีฮุกเฉยๆแล้วท่อนฮุกเนี่ยเราจะอัดยังไงให้มีมิตินะครับเดี๋ยวเราจะลองเริ่มการอัดนะครับคือการอัดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ปลั๊กอินอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแบบแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าโอเคต่อไปเราก็จะไปอัดท่อนฮุกกันเลยนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมโอเคเราได้ท่อนฮุกแล้วนะครับถ้าเราฟังเฉยๆปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่ดำเนินปกตินะเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังดูก่อนนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ถ้าทุกคนฟังก็มันก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ในท่อนฮุกแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาบอกนะครับการอัดเพลงง่ายๆให้มีมิตินะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอัดท่อนฮุกเพิ่มเข้าไปซึ่งท่อนฮุกเนี่ยมันจะต้องมีความฟินความเต็มอิ่มใช่ไหมวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะอัดท่อนฮุกซ้ำไปอีก2ลายนะครับแล้วเราจะเอา1ลายนะครับให้อยู่แพลนไปด้านซ้ายสุดเลข1ลายแพลนไปอยู่ขวาสุดนะครับมันก็จะทำให้ท่อนฮุกเรามีมิติมากขึ้นนะถ้าอธิบายเฉยๆมันก็เข้าใจอยู่แล้วแหละแต่เราอยากทำให้ฟังเลยนะครับว่ามันฟินจริงๆนะครับอันนี้การอัดเสียงทุกอย่างแล้วที่ทุกคนได้ฟังเนี่ยไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งหรือว่ามิกซ์อะไรเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะอัดลายต่อไปให้เสร็จนะท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมโอเคเราได้1ลายนะเราจะปิดไว้ก่อนเราจะเปิดมาเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาอัดลายต่อไปให้เสร็จนะครับมาเริ่มเลยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาโอเค ตอนนี้ผมทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผลลัพธ์กันนะครับเราจะไม่มีการปรุงแต่งเสียงใดๆนะซึ่งสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือการแพลนซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดนะครับและให้เสียงหลักเราอยู่ตรงกลางนะซึ่งเราไม่ได้มิกซ์เพิ่มเลยนะครับซึ่งในทุกๆโปรแกรมอัดเพลงเนี่ยจะสามารถแพลนซ้ายขวาได้อยู่แล้วนะครับก็ position ที่ให้ปรับน่าจะอยู่ไม่ตรงกันแต่วิธีนี้สามารถเอาไปใช้ได้ในทุกโปรแกรมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็เริ่มจากลายหลักนะครับลายหลักผมเปลี่ยนเป็นสีแดงให้ทุกคนเห็นก่อนว่านี่คือลายหลักนะต่อไปลายด้านซ้ายนะครับผมเอาเป็นสีน้ำเงินละกันแล้วก็ลายด้านขวาผมเอาเป็นสีเขียวนะครับเรามี3ลายละตั้งชื่อเพื่อไม่ให้สับสนครับอันนี้ลายหลักเมนลายต่อไปซ้ายครับ L ต่อไปขวาครับเราจะมาเปิดทั้ง2เสียงนี้นะครับแล้วก็อันนี้สำหรับในโปรแกรม Ableton Live นะครับเราแพนซ้ายขวาที่ตรงนี้นะครับไปดูกันซ้ายสุดทางนี้ลายด้านขวาก็ขวาสุดนะฮะเบาเสียงเข้าสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อเราต้องการให้เขาแค่ประคับประคองกันไปนะครับลองไปดูกันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราจัดบาลานซ์สักเล็กน้อยนะฮะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมหรือเราจะเร่งเสียงซ้ายสุดขวาสุดให้ดังขึ้นก็ได้นะครับมาดูกันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสมหวังผลลัพธ์มันต่างกันนะเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าสมมติว่าผมไม่แพนซ้ายสุดขวาสุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงปึ๊บทุกคนเล่นเซนเตอร์นะครับต้องมีอะไรผิดพลาดเสียงมันจะค่อนข้างแยกกันมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างนะครับจริงๆในโปรเซสของการทำเพลงให้ศิลปินเนี่ยเกือบทุกคนนะครับที่จะใช้วิธีนี้แล้วก็มันได้ผลดีมากๆมันได้ความกว้างขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกถึงความฟินด้วยนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นท่อนฮุกจริงๆที่จะมีย่านเสียงหรือมีความอบอุ่นเนี่ยที่จะมาเติมเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ฟังตรงท่อนอีฮุกนะครับเพื่อที่จะเข้าฮุกเราจะได้รู้สึกว่ามันต่างกันจริงๆนะลองดูนานป่านี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแบบแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดวงดาวก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีอัดเพลงง่ายๆนะครับให้มีมิตินะครับเทคนิคนี้ส่วนมากจะใช้ในท่อนฮุกนะมันจะเป็นสิ่งซับพอร์ตที่บางคนอาจจะไม่ได้ยินลายซ้ายขวาที่เราทำไปนะครับแต่ว่าในการฟังอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกได้ว่าท่อนฮุกเนี่ยมันมีความฟินความแบบอิ่มที่เติมเข้ามานะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กับเพลงของทุกคนดูนะครับจริงๆทุกคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงเป็นการดับเสียงลงไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แพลนซ้ายขวาแต่ถ้าเอาวิธีนี้ไปแพลนครับก็จะทำให้ฟินยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงก็จะกว้างยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้มิกอะไรเลยนะก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใครที่อยากให้สอนเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับตรงคอมเมนต์นะยังไงวันนี้ผม T-Biggest นะครับและ Sam Music ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าไปต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งที่เขาทำฉันนั้นก็ทำและทำแล้วไม่เคยสม ว่า